สำหรับบทความชิ้นนี้ของอาจารย์ธเนศนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ใครๆก็คงดูกระแสซีรีส์เลือดคนคนจางครับที่พูดถึงความขัดแย้งภายในครอบครัวแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าครอบครัวเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความสงบสุขสันติสุขความรักและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นไปด้วยความรักความปรารถนาดีหรือความกตัญญูนะครับแต่ครอบครัวเนี่ยเป็นความสมานอำนาจแบบนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวเนี่ยในงานชิ้นนี้ของอาจารย์ธเนศได้ชี้เห็นว่าครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองหรืออาจจะพูดให้ชัดกว่านั้นก็คือครอบครัวเนี่ยเป็นกลไกของการปกครองในตัวมันเองอย่างงานของอาจารย์ธเนศก็จะชี้ให้เห็นมาตลอดว่าครอบครัวเนี่ยแต่เดิมคอนเซ็ปต์ของครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของความรักหรือความกตัญญูหรือระบบบุญคุณการมีลูกเนี่ยมันคือการมีแรงงานในบ้านใช่ไหมครับแต่ว่าไอเดียของการที่เด็กเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและพ่อแม่ต้องให้ความสำคัญกับเด็กเด็กจะต้องมีความรักต่อพ่อแม่บนความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นความคิดแบบสมัยใหม่ซึ่งรักสมัยใหม่เนี่ยหยิบฉวยเอาความรักแบบโรแมนติกความรักแบบสันติสุขที่มีพ่อแม่ต้องดูแลเด็กเนี่ยซึ่งเด็กไม่สามารถจะถูกลดทอนให้กลายเป็นแรงงานได้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกครองควบคุมร่างกายจิตใจรวมถึงเป็นการควบคุมทางการเมืองครับในสังคมอาจารย์ธเนศเนี่ยเคยตั้งคำถามประเด็นนึงตอนที่ผมเรียนกับแกเมื่อนานมาแล้วครับแกบอกว่าเก่งกิจคุณต่อต้านอะไรได้หมดเลยคุณต่อต้านพ่อแม่คุณได้ไหมคำถามที่ทำให้ผมคิดอยู่ในใจผมมาตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวมีความหมายว่ายังไงจริงๆแล้วเราปฏิเสธอำนาจอะไรได้หลายอย่างมากแต่เราปฏิเสธอำนาจของครอบครัวไม่ได้ซึ่งผมคิดว่างานชิ้นนี้ถ้าอ่านในบริบทร่วมสมัยในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ข้อสงสัยของคนหลายๆคนได้อย่างดีมาก